ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ KCC Review วันนี้แอดมินมีเมาส์นะคะจากค่ายเรดดากอนนะคะชื่อรุ่นว่า Contouras นะสำเนียงถูกหรือเปล่า Contouras ต้องมี S นิดหนึ่งตัวนี้นะคะหน้ากล่องอันนี้แอดมินทำขาดเองหน้ากล่องนะคะก็จะระบุไว้ว่าตัวนี้นะคะ DPI 3200 DPI นะคะแล้วก็มี8 turning weight นะคะ turning weight ก็คือเป็นตัวถ่วงน้ำหนักนะคะในตัวเมาส์นะคะเดี๋ยวแอดมินจะแกะให้ดูเนาะแล้วก็มี5ปุ่มมาโครนะคะแล้วก็เป็น LED backlight ค่ะแล้วก็เป็น USB หัวทองแล้วก็สายถักนะคะเป็นสายถักแล้วก็ high speed high control แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆนะคะก็มีหลายภาษานะคะภาษาไทยก็มีนะสำหรับใครนะคะที่อ่านภาษาอื่นไม่ออกก็อ่านภาษาไทยอย่างแอดก็ส่วนมากก็จะอ่านภาษาไทยนี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเมาส์กันเลยนะคะนะคะในกล่องเขาก็จะมีเป็นแผ่นไดเวอร์มาให้นะคะนี่แล้วก็เป็นดีคริปชันมาให้นะซึ่งส่วนใหญ่ก็เราก็จะไม่ค่อยอ่านกันนะนี่ก็มีหลากหลายภาษานะคะวิธีการเซตมาโครนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายค่ะมาที่ตัวเมาส์นะคะเมาส์เริ่มจาก USB นะคะเมาส์ตัวนี้นะคะ USB เป็น USB หัวทองนะคะเป็น USB หัวทองนำสัญญาณได้ดีเลยนะคะ USB หัวทองนะคะแล้วก็สายเป็นสายถักค่ะสายเป็นสายถักอย่างดีนะคะนี่มีตัวกรองสัญญาณให้นะคะตัวกรองสัญญาณแล้วก็มีที่เก็บสายให้นะคะสายยาว 1.5 เมตรค่ะสายยาว 1.5 เมตรแล้วก็มาดูกันที่ตัวมาตัวนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ปุ่มมาโคนะคะก็จะมีbackward forward คลิกซ้ายคลิกขวานะคะแล้วก็ปรับ DPI ส่วนสกอร์เมาส์เนี่ยเขาไม่นับนะ1 2 3 4 5อ่ะสกอร์เมาส์อันนี้ไม่นับแล้วก็พื้นผิวนะคะเนื้อผิวของเมาส์ตัวนี้จะแตกต่างจากรุ่นอื่นก็คือจะแอบทรายนิดๆนะแอบทรายนิดๆแล้วก็ด้านล่างนะคะเขาบอกว่าด้านล่างนะคะเขาบอกว่าเป็นไนลอนแพดนะคะก็คืออันนี้ก็คือไม่ติดฝุ่นง่ายนะตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่เทิร์นนิ่งเวทนะคะก็จะมีเปิดออกเปิดเข้าได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วเปิดง่ายมากถ้าจริงบอกหมุนแล้วก็เอานิ้วถ้าใครมีเล็บก็เอาเล็บแคะออกมาได้นะอะไรจะมาคงแค่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่นะคะก็จะมีturning weight ด้วยกันนะคะ8กรัมนะก็จะเป็นปุ่มละกรัมมันนะปุ่มละกรัมเบนกรัมนะก็จะเป็นปุ่มละกรัมนะคะก็ใส่ตามที่ตัวเองถนัดเลยนะคะใครชอบหนักหนักก็ใส่ทั้งหมด8หรือว่าใครไม่ชอบก็ถอดออกได้นะคะก็จะมีอย่างแอดนี่ก็จะถอดออกประมาณสัก2เม็ดนะถอดออก2กรัมมันก็จะพอดีแอดใส่นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไฟกันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟนะคะก็ตัวนี้เป็นไฟ LED นะคะ backlight เขาก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะคะเป็นสีแดงสีเดียวนะคะสำหรับเมาส์รุ่นนี้เนาะสำหรับเมาส์รุ่น Central Forux นะคะก็เป็นไฟ LED สีแดงนะคะด้านบันทายเป็นบันทายมังกรนี่ก็เป็นโลโก้ของเขานะคะ Redagon สวยงามมากค่ะเมาส์นะคะจะเป็นแอบถนัดขวานิดๆนะแอบถนัดขวาเป็นเมาส์แอบเป็นเมาส์ทรงถนัดขวานิดๆตัวนี้แต่ก็ถือว่าพอดีมือค่ะใช้ได้เลยนะคะสำหรับเมาส์มาโครตัวนี้นะคะจับไม่เมื่อยมืออ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคลิกกันดูนะคะค่ะและนี่ก็เป็นฟังก์ชันคร่าวๆนะคะของเมาส์ Centaurus นะคะของ Redagon สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่นะคะ www.kgg.co.th นะคะหรือว่าจะมาที่หน้าร้านเราก็ได้นะคะร้านเราอยู่ที่ชั้น3โซนกลางห้างเซรังสิตค่ะ
ถ้าหากจะติดตามแฟนเพจ Facebook นะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจนะคะ KGG IT Gaming Gear นะคะและสำหรับวันนี้แอดมินแล้วก็ KGG Review ก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ